วัสดีค่ะต้อนรับสู่ชั่วโมงทำกินครับประจำวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์2555กับดิฉันลุงทิพย์โชนภาลัยค่ะผู้ชมคะเรื่องของคอร์รัปชันนะคะก็เป็นสิ่งที่ในขณะนี้ค่ะเอกชนนั้นให้ความสนใจนะคะและมีการผลักดันค่ะที่จะให้มีความกระจ่างมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจด้วยนะคะเราจะไปดูข้อมูลกันค่ะข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะเมื่อดูและประเมินกันแล้วนะคะเวลาในช่วงที่ผ่านมาค่ะทั้งปี2552ถึง2554เห็นว่ามูลค่าของงบประมาณนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องค่ะและเมื่อเรามีการดูรวบรวมตัวเลขมานะคะมูลค่าอัตราคอร์รัปชันเนี่ยประมาณอยู่ที่ประมาณร้อยละ30ค่ะอย่างเช่นปี2552นะคะงบประมาณอยู่ที่1กว่า 1.9 ล้านบาทนะคะแต่ว่าเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 218,000 ล้านบาทค่ะและขึ้นมาในปี2554นะคะงบของคอร์รัปชันก็ปรับตัวขึ้นมาด้วยตามเช่นกันแต่ว่าก็ประมาณอยู่ที่ร้อยละ30นะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากภาคีขายต่อต้านคอร์รัปชันนะคะขณะที่สถานการณ์คอร์รัปชันในปีที่ผ่านมาค่ะมีความเห็นต่อเรื่องรัฐบาลในการทุจริตนะคะบอกว่ามีผลงานทำประโยชน์สังคมรับได้หรือไม่บอกว่าไม่เห็นด้วยประมาณร้อยละ61นะคะและมีผู้ที่ไม่ตอบประมาณร้อยละ20ค่ะขณะที่ถ้าเมื่อไปดูนะคะความต้องการความเห็นในการให้สินน้ำใจกับเจ้าหน้าที่ก็ส่วนใหญ่นั้นก็ระบุนะคะบอกว่าไม่เห็นด้วยค่ะอยู่ที่ร้อยละ63นะคะทั้งนี้นะคะยังมีผู้ที่ไม่ตอบด้วยนะคะเกือบ 20% ทีเดียวค่ะดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันค่ะในปี2554ค่ะผู้ประกอบการต้องจ่ายเงินพิเศษเพื่อให้ได้สัญญาหรือไม่นะคะก็มีผู้ตอบมาค่ะบอกว่าร้อยละประมาณ 1-5 เนี่ยก็ประมาณในปี2554นะคะอยู่ที่10ค่ะแล้วก็มากกว่าร้อยละ25เนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ29ถึง30นะคะสำรวจความคิดเห็นค่ะการทุจริตโครงการฟื้นฟูประเทศหลังน้ำท่วมก็ใช้เงินจำนวนมหาศาลนะคะข้อมูลระบุค่ะบอกว่าอาจจะมีการทุจริตนะคะมากที่สุดเกือบร้อยละ25ค่ะปานกลางร้อยละ30นะคะแล้วก็น้อยที่สุดค่ะอยู่ที่ร้อยละ 7.8 นะคะหรือว่าไม่มีเลย 0.3 เท่านั้นเองนะคะกิจกรรมที่มีโอกาสคอร์รัปชันค่ะตรงนี้นะคะก็กิจกรรมที่มีโอกาสคอร์รัปชันนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมสร้างถนนสะพานตรงนี้บอกว่าประมาณร้อยละ40นะคะหรือแม้กระทั่งนำเงินไปซื้ออุปกรณ์ของภาครัฐจ่ายเงินชดเชยนะคะหลังน้ำท่วมการชดเชยพันธุ์พืชและสัตว์ความช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐตรงนี้ก็ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเมื่อมองดูแล้วค่ะก็เท่านี้นะคะทางเครือข่ายของภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันค่ะในวันนี้จึงมาคุยกับเรานะคะเราได้รับเกียรติค่ะจากทั้ง2ท่านนะคะเรียนเชิญท่านแรกค่ะคุณประมวลสุธีวงศ์ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันนะคะและท่านเป็นประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะอีกท่านนึงค่ะคุณวิชัยอัศรสกรกรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยสวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการรัฐไทย PBS นะคะซึ่งในปีนี้นะคะไทย PBS เราก็มีธีมที่จะร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชันเช่นเดียวกันค่ะและทางสภาหอการค้าเนี่ยก็มีเจตนารมณ์ทำแบบนี้มาตั้งแต่สมัยท่านอดีตท่านประธานดุสิตนนทนาครนะคะในคราวนี้ที่เราออกมาแบบนี้มีการทำวิจัยกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยสิ่งเราต้องการจะผลักดันให้สังคมได้เห็นหรือว่าสิ่งต้องการจะขับเคลื่อนนั่นมันคืออะไรคะคือทางภาคีเครือข่ายเนี่ยมีเจตนารมณ์ที่ว่าเราคิดว่าภาคเอกชนเองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีบทบาทนะครับในการที่จะร่วมออกมาต่อต้านคอร์รัปชันส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราก็มีส่วนร่วมนะเพราะจริงๆแล้วคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นเนี่ยภาคเอกชนเองก็ต้องถือว่าเป็นปัญหาอย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะมีการรณรงค์ในเรื่องนี้มีการป้องกันหรือว่าส่งเสริมให้มีการปราบปรามให้ดีขึ้นเนี่ยเราก็หวังว่าปัญหาของคอร์รัปชันเนี่ยจะดีขึ้นอันนี้ก็เป็นความหวังของพวกเราครับค่ะทางฝั่งคุณวิชัยบ้างล่ะคะก็มาในการที่เรารณรงค์ต่อต้านเนี่ยคือทำกันมาไม่ใช่ปีนี้ปีแรกด้วยปีก่อนหน้านี้มีปีก่อนหน้านี้ก็มีเหมือนกันคราวนี้ทำอะไรที่เราอยากจะให้มีทางภาครัฐเนี่ยแถลงหรือว่ามีการระบุงบประมาณต่างๆนี่เราอยากให้ทำเป็นแบบในรูปแบบไหนอะคะครับคือจุดสำคัญจุดหนึ่งซึ่งอยากจะเสริมท่านประมวลก็คือว่าผมคิดว่าความสำเร็จเนี่ยที่จิตสำนึกของประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็ที่การสำรวจการทำดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันเนี่ยของมหาวิทยาลัยของข้าไทยเนี่ยมี 2-3 ประเด็นที่เมื่อกี้ดร.รุ่งทิพย์ได้พูดไปแล้วเนี่ยแต่ผมหยิบสัก 2-3 ประเด็นเนี่ยมาไฮไลท์นิดนึงนะครับก็คือว่าเวลานี้ที่เราเคยถามว่าคอร์รัปชันเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ทุกคนเนี่ยประมาณ
74% เนี่ยตอบว่าไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวแล้วเป็นเรื่องไกลตัวซึ่งในอดีตเนี่ยเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยเราถามเนี่ยมันอยู่แค่60%ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาคือคนเนี่ยเริ่มมีความรู้สึก70%นะฮะแล้วกับคำถามที่เมื่อกี้ได้พูดไปบ้างแล้วนะว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยคอร์รัปชันนะฮะทุจริตแต่ว่าประเทศชาติได้ประโยชน์เนี่ยแล้วคนเห็นด้วยหรือไม่เนี่ยนะครับสมัยก่อน 50% เนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับตอนนี้เป็น60 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะไม่เห็นด้วยคือไม่เห็นด้วยตรงที่ว่าถ้าทุจริตรัฐบาลทุจริตแล้วเนี่ยประเทศชาติจะได้ประโยชน์อย่างไรนะครับอาจจะเป็นแค่บางคนกลุ่มเล็กๆที่ได้ประโยชน์แต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคงจะเสียประโยชน์คำอันสุดท้ายเลยที่อยากจะชี้ประเด็นก็คือว่าเราถามว่าเราอยากประชาชนอยากมีส่วนร่วมหรือไม่นะในการร่วมการปราบปรามหรือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยขณะนี้ตอบ 81% ซึ่งเดิมเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเราสำรวจเนี่ยคือเพียง 70% เพราะจะเห็นว่าแนวโน้มทั้ง3เรื่องสอดรับกันหมดว่าคนเนี่ยมีจิตสำนึกเพิ่มมากขึ้นว่าเรื่องเหล่านี้มันยอมรับกันไม่ได้ละนะความก็เรียกว่า tolerance หรือความทนทานจะรับเรื่องนี้มันเริ่มน้อยลงน้อยลงนะครับความอดทนมันน้อยลงความอดทนน้อยลงแล้วก็คิดจะมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งครับเพราะว่าการสำรวจในคราวนี้เนี่ยก็เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะกับทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมีสำรวจประชาชนถึง 50% นะคะแล้วก็ทางฝั่งของผู้ประกอบการ 25% แล้วก็ข้าราชการประมาณ 25% ก็คือมันมีความหลากหลายในนี้ด้วยนั่นแสดงว่าทุกๆภาคส่วนในสังคมเลยต้องให้ความสำคัญในตรงนี้แต่ว่าการรณรงค์ในเวลานี้เราจะทำยังไงเพื่อที่จะให้ไปสู่จุดมุ่งหมายหรือว่าเป้าหมายนั้นด้วยกันนะคะครับคือหลักเกณฑ์เนี่ยเราทางภาคเอกชนเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือเราพยายามจะป้องกันนะป้องกันไม่ให้เกิดการคอร์รัปชันดีกว่าที่จะไปรอตามจับทีหลังนะกระบวนการป้องกันเนี่ยสิ่งที่เราเริ่มที่จะทำในตอนนี้ก็คือว่าจะมีโครงการที่เราเรียกว่าโครงการหมาเฝ้าบ้านนะเราจะมีการรณรงค์เอาอาสาสมัครวอชด็อกนี้ป่ะวอชด็อกหมาเฝ้าบ้านตรงตัวเลยภาษาไทยเฝ้าบ้านคอยระวังภาษาไทยใช้คำว่าหมาเฝ้าบ้านฟังดูหน่อยดูซึ่งเราก็จะมีพูดกันว่าอาจจะมี2ประเภทคือหมาที่เห่าอย่างเดียวนะฮะหรือว่าหมาดุหน่อยก็อาจจะกัดเลยกัดด้วยถ้าหมาดุมากๆคืองับเรายืนแขนเสื้อไว้อะไรอย่างเงี้ยป่ะก็อันนี้เป็นโครงการที่เราหวังว่าเราจะมีอาสาสมัครเข้ามาแล้วหลังจากเราให้การฝึกอบรมเขาแล้วเนี่ยเขาจะไปช่วยเป็นหูเป็นตาไปสอดส่องดูแลว่าโครงการต่างๆหรือการทำต่างๆเนี่ยถ้าที่ไหนมันมีโอกาสที่ว่าอาจจะเกิดการทุจริตเนี่ยเราก็รีบพูดกันซะก่อนดีกว่าปล่อยให้ไปเกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นทีหลังนะอันนี้ก็เป็นความหวังของพวกเราว่าจะเป็นการกระตุ้นเตือนหรือเป็นการทำให้การทำงานของภาครัฐกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความระมัดระวังแล้วเรายังมีอีกหลายเรื่องที่อาจจะต้องเสริมในเรื่องนี้นะฮะเพราะนี่เป็นเพียงเรื่องว่ามาตรการในการที่จะทำแต่ว่าการที่ทำอย่างไรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆนี่ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะมีโครงการต่อไปด้วยครับโครงการหมาเฝ้าบ้านเนี่ยมันก็ใกล้ตัวแล้วก็คือชื่อมันโอ้โหชื่อมันโดนนะคะอันนี้มีการดำเนินการไปแล้วใช่ไหมคะหรือว่ารับสมัครอะไรเพิ่มบ้างไหมคะก็เดี๋ยวให้คุณวิชัยเล่าครับก็จะเริ่มในวันที่1มีนาคมนะฮะที่เราจะมีการอบรมนะครับโครงการนี้ก็ได้รับมอบหมายจากท่านประธานประมวลผมก็จะเป็นคนดำเนินการนะครับเวลานี้เราก็จะรับสมัครเนี่ยประมาณ 1,000 คนนะที่เป้าหมายที่วางไว้แต่ว่าคงจะไม่ได้อบรมทีเดียวทั้ง 1,000 คนนะครับก็อาจจะทีละ200 100 200 1,000 นี่ต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคือจะไปต้องไปทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะคือขณะนี้เนี่ยคืออย่างเราต้องการคือ1ถ้าคนมีความรู้ทางเทคนิคเนี่ยคืออันนี้เรา prefer เพราะว่าการที่จะไปเฝ้าระวังนะฮะเรื่องของงบประมาณเนี่ยของภาครัฐเนี่ยเราอย่างน้อยต้องมีความรู้บ้างถ้าว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราจะไปดูแล้วเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรต้องมีความรู้นิดนึงมีความรู้พื้นฐานแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในการจัดโครงการอันนี้เนี่ยเราอิงกฎหมายใหม่นะครับซึ่งกฎหมายใหม่เนี่ยเปิดให้ภาคประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับโดยที่กำหนดว่าภาครัฐเนี่ยที่มีโครงการในการจัดซื้อจ้างภาครัฐเนี่ยนะครับกำหนดว่ามีหน้าที่นะฮะที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลซึ่งในอดีตเนี่ยประชาชนเนี่ยคือเงินของเราที่ถูกใช้ไปที่เมื่อกี้เราพูดกันว่ากี่ล้านล้านกี่แสนล้านแล้วก็อาจจะหายไปไหนบ้างเป็น 200,000 ล้านเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพียงแต่เรารู้ตัวเลขแต่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้จะมาอีกครั้งนึงไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรหรือว่าเราจะไปป้องกันยังไงอย่างที่ท่านประมวลพูดว่าถ้าเราป้องกันตรงนี้ได้เนี่ยดีกว่าปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นแล้วไปตามกันที่หลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีทางโครงการนี้เราจะร่วมกับทางปปช.ทางสตง.นะครับเพื่อที่ให้ความรู้ด้วยว่าที่ท่านทำอยู่เนี่ยท่านทำเนี่ย
อยู่ในบทบาทของกฎหมายใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานคือว่าตรวจสอบแล้วถ้าเจอสิ่งผิดปกติเนี่ยจะรายงานให้ใครนะครับแล้วกระบวนการจะเกิดขึ้นยังไงคือไม่ใช่หมายความว่าเจอสิ่งผิดปกติแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อเงี้ยไม่ใช่นะครับก็จะมีกระบวนการตรงนั้นนั่นก็เป็นเรื่องของโครงการหมาเฝ้าบ้านแต่ที่สำคัญที่ออกมาแล้วก็ข่าวกันช่วงต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์นี่คือว่าต้องการที่จะตรวจสอบงบประมาณนะคะของทางภาครัฐเราดูข้อมูลบอกว่าตั้งแต่ในกราฟิกแรกๆที่เราขึ้นมานะคะแต่ละปีมูลค่าของอัตราคอร์รัปชันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30%ข้อมูลตั้งแต่ปี2552นะคะ200,000 กว่าล้าน2554เนี่ยก็ขึ้นมาอีกนะคะเพราะว่าค่างบประมาณมันขึ้นมาเรามาดูแล้วเนี่ยทำยังไงเราจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะจะไปตรวจสอบได้ยังไงในเมื่อสิ่งเหล่านี้บางทีเขาก็เรียกว่าค่าน้ำร้อนน้ำชามันก็หมกเม็ดอย่างเงี้ยค่ะท่านประธานครับคือกระบวนการตรวจสอบตอนนี้อย่างที่คุณวิชัยพูดว่ากฎหมายฉบับใหม่ที่ปปช.ได้นำเสนอเรื่องกับครม.แล้วเนี่ยประการแรกเลยเนี่ยหน่วยงานภาครัฐเนี่ยต้องเปิดเผยข้อมูลนะข้อมูลขั้นต่ำก็คือว่าต้องเปิดเผยราคากลางของโครงการนั้นเวลาจัดซื้อจัดจ้างต้องมีราคากลางนะครับแต่ว่าการเปิดเผยราคากลางเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาทั้งหมดหรอกนะเพราะว่าวิธีการที่จะมาได้ถึงราคากลางเนี่ยมันต้องมีคนที่เข้าใจและก็รู้ถึงจะตรวจสอบก็ได้นะในส่วนที่สองที่ภาคเอกชนต้องทำก็คือว่าใครที่เป็นคู่สัญญากับรัฐเนี่ยจะต้องลงบัญชีบันทึกรายรับรายจ่ายของโครงการนั้นเพื่อถ้ามีการตรวจสอบก็สามารถจะไปตรวจเช็คได้อันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะนี่ที่ทางภาคเอกชนจะต้องทำก็คือว่าเราคงจะต้องเข้าไปดูไม่ใช่เพียงแต่ว่าโครงการคือเราอยากจะไปดูโครงการที่ทำเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์จริงหรือเปล่าด้วยนะเพราะบ่อยครั้งเนี่ยมันเป็นโครงการที่ทำขึ้นมาเพื่อจะใช้เงินเขาเรียกว่าแบบโครงการลมเหมือนไข่ก็มันไม่ถึงอารมณ์มันไม่ถึงอารมณ์ความจริงก็ทำนะทำแต่มันไม่เกิดประโยชน์นะฮะคือทำแต่คงทำเพราะว่ามันต้องมีของให้ดูแต่ว่าไม่เกิดประโยชน์สองที่เราเป็นห่วงกันคือก็อาจจะเป็นโครงการที่เอื้อต่อพวกพ้องยกตัวอย่างว่าไปลงในพื้นที่ที่ไม่มีความจำเป็นแต่ว่าก็ถือโอกาสใช้เงินเสียหรือสามที่เราเป็นห่วงกันก็คือว่าโครงการเร่งด่วนบางอย่างโดยเฉพาะงบฟื้นฟูเนี่ยจะเข้าข่ายที่ว่าใช้กรณีจัดจ้างพิเศษซึ่งจะลัดขั้นตอนอะไรต่ออะไรได้มากตรงนี้เนี่ยมันก็จุดที่ทำให้เกิดช่องว่างในการที่เกิดทุจริตเพราะโครงการต่างๆพวกนี้เนี่ยเราหวังว่าเราจะมีกระบวนการเข้าไปดูตั้งแต่ต้นแล้วถ้าเราทักท้วงได้หรือสามารถจะมีโอกาสได้คุยทางภาครัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นใช้เงินมีประสิทธิภาพขึ้นแล้วก็ถ้าเผื่อยังทำจริงก็ยังมีโอกาสที่จะได้ดูว่าใช้เงินให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆค่ะคือเข้าไปร่วมกันตรวจสอบอย่างน้อยก็มีการนำข้อมูลในเบื้องต้นออกมาดูกันนะคะคุณวิชัยดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลตัวเลขเยอะเลยวันนี้ที่เรามาคุยกันเนี่ยคือจะไม่ใช่ในเบื้องต้นแล้วนะคะเป็นเรื่องของการที่จะดำเนินไปด้วยกันโดยที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมมากขึ้นตรงนี้เรามีการวางแผนยังไงอีกบ้างไหมคะจิตสำนึกหรือว่าการปลูกฝังหรือว่าแม้กระทั่งการที่ทำให้เรื่องของคอร์รัปชันเรื่องการทุจริตเนี่ยเข้าไปเหมือนกับเป็นส่วนที่เราพอเราเห็นปุ๊บเราจะต้องแบบไม่ได้นะปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ได้อย่างเงี้ยครับเรื่องของการปลูกจิตสำนึกเนี่ยเรามีโครงการอยู่หลายโครงการนะที่ทางอีกทีมหนึ่งนะฮะก็คือมีคุณกอบการแล้วก็มีคุณดนัยคุณกอบการวัฒนวรังคูลวรังคูลแล้วก็คุณดนัยเจ้าชายอยู่ในโครงการของเราอยู่ในภาคเครือข่ายซึ่งก็จะคงจะขอเวลารายการว่าอีกบางช่วงก็จะมาพูดให้ฟังว่าจะทำอะไรนะครับแต่วันนี้ก็พูดในเรื่องของการป้องกันคือจุดหนึ่งที่เราวิเคราะห์กันนะครับว่าการทุจริตในอดีตที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือการอินเฟลตหรือว่าการเพิ่มราคากลางนะครับแม้กระทั่งอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำตัวนี้ว่าการทุจริตเนี่ยเกิดขึ้นตรงนี้นะผมยกตัวอย่างหลายครั้งว่าโครงการสมมติว่าเอาทำถนนก็แล้วกันนะครับว่าพันล้านจริงๆเนื้องานมันแค่พันล้านนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าจะทุจริตกันก็ทำให้มันเป็น1,500หรือ2,000ยกขึ้นมาอีกเอา500กับ 1,000 เนี่ยมาแบ่งกันตั้งแต่ข้างบนลงข้างล่างนี่ใช่ไหมคะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นสำคัญเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราคิดว่าทำไมการป้องกันเนี่ยมันอิเฟกตีฟยังไงที่เราจะทำเนี่ยมันได้ผลยังไงนะครับในหลักของกฎหมายเนี่ยเราต้องการแค่การเปิดเผยเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีการอะไรที่มันลึกซึ้งมากกว่านั้นเดิมเนี่ยเราไม่ทราบว่ามันเป็น1,500หรือ2,000แต่ตอนเนี้ยถ้าสมมติมันเป็นเขาไปประกาศว่าเป็น1,500เรามีผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบแล้วเนี่ยบอกว่าไม่ใช่ไม่ถึงมันน่าจะเป็น1,000อันนี้นะ ดูด้วยอย่างนี้มันอาจจะได้ประเมินคนแน่นอนนะคนที่เขาประกาศอยู่เนี่ยหรือว่าคนที่เตรียมการอะไรต่างเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาก็คงจะอึดอัดแต่ว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์จริงๆแล้วก็จะมีประสิทธิผลจริงๆนะครับและเป็นการป้องกันเนี่ยที่ผมว่าดีกว่าที่จะปล่อย
าให้เขาไปดำเนินการที่พันห้าแล้วเราค่อยมาไล่จับกันทีหลังซึ่งไอ้ระบบตุลาการของเราบางทีอาจจะใช้เวลาหลายปีเพราะฉะนั้นเนี่ยอาสาสมัครที่จะเข้ามาในการอบรมเนี่ยเราจะฝึกเขาในเรื่องของความรู้นี้นะครับว่าตรวจสอบดูตรงไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็แน่นอนก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเราคงจะขอผู้เชี่ยวชาญเข้ามาด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของการก่อสร้างก็ต้องเป็นทางวิศวะทางสถาปนิกอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นเรื่องของซื้อคอมพิวเตอร์มันก็จะเรื่องของทาง ICT ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ถ้าเป็นทำบิลบอร์ดจะทำบิลบอร์ดจะลงโฆษณาจะจัดอีเวนต์ก็จะเชี่ยวชาญด้านสื่อด้านโฆษณาไปแล้วแต่เฉพาะด้านเวลานี้ภาคีเครือข่ายก็น่าจะทำงานสอดประสานกันได้พอสมควรเพราะว่าเอกชนในเวลานี้ของบ้านเราต้องยอมรับเข้มแข็งจริงๆนะคะทางภาคเอกชนที่ออกมาร่วมมือกันต่อต้านแบบนี้เนี่ยอยากจะอธิบายค่ะถึงว่าผลไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทางตรงและทางอ้อมนะคะกับชีวิตของประชาชนในบ้านเราที่เศรษฐกิจกำลังจะเติบโตเราต้องก้าวไปข้างหน้าแต่พอมีเรื่องของคอร์รัปชันมาปุ๊บมันเกิดอะไรมันทำให้เราไปไม่สุดหรือว่ายังไงอะคะคือคอร์รัปชันเนี่ยนะมันเป็นต้นทุนของสังคมนะฮะแล้วท้ายสุดก็เป็นต้นทุนของการประกอบธุรกิจคือถ้ามองจากคนต่างชาติเนี่ยผมคิดว่าเขามีความกังวลในนี้มากเพราะต่างชาติเนี่ยจะมีความหวาดกลัวในเรื่องของการที่ว่าจะต้องมีการจ่ายสินบนเพราะว่ากฎหมายในต่างประเทศหลายแห่งเนี่ยเอาผิดต่อผู้บริหารที่มีส่วนร่วมนี่ถ้ามาทำงานในประเทศไทยแล้วเนี่ยไม่สามารถจะทำอย่างโปร่งใสได้แล้วต้องปฏิบัติตามเพื่อจะโอนอนผ่อนตามเนี่ยเขาก็จะมีความกังวลดีสุดก็คืออาจจะไม่มาลงทุนเลยนะฮะคือถ้าผมเป็นผู้บริหารผมเลือกได้ผมก็อาจจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมไปอยู่ที่อื่นดีกว่าที่ไม่ต้องมีใต้โต๊ะไม่ต้องมีท่านรองอันนั้นมันเป็นจุดเสียที่เห็นชัดเจนนะส่วนภายในกันเองเนี่ยก็แน่นมันเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยผู้ประกอบการก็ต้องบวกอันนี้เข้าไปซึ่งก็ท้ายที่สุดก็คือประชาชนผู้ที่จะต้องจ่ายไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ราคาสูงขึ้นหรือบริการที่ต้องเรียกเก็บค่าบริการสูงขึ้นเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นว่าสีของเราหรือว่าค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยมันสูงขึ้นโดยที่เกิดจากการที่รั่วไหลเรื่องพวกต่างๆเหล่านี้ถ้าเราพูดกันเงินว่า 200,000 ล้านต่อปีเนี่ยนะฮะ 200,000 ล้านบาทเนี่ยก็เป็นเงินเยอะเงินที่รัฐบาลกู้ๆกันอยู่ที่ถกเถียงกันอยู่เยอะๆเนี่ยกู้กัน 400,000 ล้านนะถ้าเสียไปได้ 200,000 นี่มันก็เรียกว่าไม่ต้องกู้มากถึงขนาดนั้นพวกเราก็ไม่ต้องเป็นหนี้มากกันมากถึงขนาดนั้นหนี้สาธารณะที่เราต้องไปอยู่นะคะประเทศชาติก็จะพัฒนาได้เดี๋ยวเนื่องจากว่าเรามีเงินในส่วนนึงที่ไม่ต้องไปจ่ายกับสิ่งที่มันไม่จําเป็นค่ะเรียนคุณวิชัยจะเพิ่มเติมอะไรมั้ยคะครับเพิ่มเติมนิดเดียวว่าผมพยายามอิงตัวเลขของมหาวิทยาลัยขึ้นรอก็คือว่าไอ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยผลกระทบต่อ GDP เนี่ยประมาณ 1.6 ถึง 2% นะฮะหมายถึงว่าไอ้ความเสียหายที่ไปพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเรามันไม่มีการโกงไม่มีการทุจริตขึ้นเนี่ยเราทำอย่างเงี้ย GDP หรือผลผลิตของประเทศชาตินี่ก็น่าจะเติบโตขึ้นได้อีก 1.6 ถึง 2% นะครับประเด็นต่อมาก็คือว่าถามว่าประชาชนเนี่ยที่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาเริ่มรู้ว่าใกล้ตัวมาจากอะไรทราบไหมครับมาจากปรากฏการณ์เรื่องน้ำท่วมนี่แหละนะฮะการที่น้ำท่วมเนี่ยเห็นทุกคนนี่เดือดร้อนทั่วหน้ากันหมดตอนแรกก็คงไม่มีใครเข้าใจว่าเป็นอะไรแต่มันพอเราสืบสาวลึกลงไปแล้วเนี่ยว่าการทุจริตเกิดขึ้นจากอะไรการลุกล้ำที่มันควรจะเป็นทางระบายน้ำประตูระบายน้ำที่มันควรจะถูกรักษาสภาพให้ดีปั๊มมีแต่ปลอกไม่มีเครื่องสูบน้ำหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันล้วนแต่เกี่ยวข้องกันนะครับอย่างถ้าเมื่อกี้อย่างที่ท่านประมวลพูดถึงว่าเราพูดถึงว่างบบริหารการจัดการน้ำเนี่ยต้องใช้อาจจะ5ปีถึง10ปีตั้งวงเงินไว้ 350,000 ล้านเราต้องไปกู้เงินเขานะเราคิดง่ายๆว่าไม่ต้องไปกู้ได้ไหมถ้าเราช่วยกันนะรัฐบาลร่วมมือกันเนี่ยประหยัดไปเนี่ยนะสมมติไม่ต้องเอา 200,000 ล้านปีละแสนล้านเนี่ยผมว่า3ปีเนี่ยเราได้เงินมาเรามีเงินมากกว่านี้มากกว่านี้ 200,000 ล้านแต่ละปีเท่า3ก็ 600,000 ล้านแล้วไม่ต้องกู้ด้วยเห็นภาพมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเนี่ยผมว่านะพอทำไปต่อเนื่องไปเนี่ยผมว่าจะเงินเหลือจะไปสร้างโรงพยาบาลไปสร้างโรงเรียนหรือว่าไปเพิ่มเงินเดือนให้กับข้าราชการอีกมากมายโดยที่เราไม่ต้องไปกู้สรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าไม่โกงก็ไม่ต้องกู้นะแต่ถ้าโกงกันอย่างนี้เราก็ต้องกู้แล้วก็จะเป็นหนี้สินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับถ้าไม่โกงก็ไม่ต้องกู้แล้วไม่ต้องทุกข์นะฮะครับในวันนี้นะคะเราก็คุยกันมาพอสมควรแล้วค่ะแต่ว่าเราจะคุยกันต่อไปในเรื่องของคอร์รัปชันนะคะวันนี้ขอขอบคุณนะคะท่านประธานค่ะของในโครงการนะคะประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันและประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะคุณประมวลสุทธีวงศ์และคุณวิชัยอัศรศกรกรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยกับสองท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ